เอาละครับผมเราเริ่มต้นที่ทริคตัวแรกนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสีหน้าจอเพี้ยนอะไรต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นลำโพงออกแค่ข้างเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณดู YouTube นะครับลำโพงจะออกข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันนะครับผมมันจะเป็นสเตอริโอนะครับหรือแม้แต่นะครับผมสีมันเวลาที่คุณถ่ายรูปออกมาแล้วสีมันเพี้ยนนะครับผมหรือว่าเวลาที่คุณถ่ายพอร์เทรตโหมดออกมาแล้วเนี่ยมันโฟกัสได้ไม่ค่อยดีนะครับผมข้างหลังมันหลุดกระจุยกระจายเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าภาพมันออกมาแบบสีแปลกๆอะไรประมาณนี้นะครับคุณสามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้นะครับผมคุณเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคุณเห็นแอปเซตติ้งแบบนี้นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับผมเลื่อนลงมานะครับคุณเห็น General อันนี้น่าจะใช้ชื่อไทยว่าทั่วไปนะครับผมน่าจะเป็นทั่วไปเนาะกดเข้าไปแบบนี้นะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับผมคุณจะเห็นเป็นพรีเซตแบบนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับพวกการรีเซตแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเพอร์เพสต่างกันไปนะครับผมอันแรกเนี่ยรีเซตออฟเซตติ้งเนี่ยเป็นอันที่ผมแนะนำที่สุดนะครับเป็นเพราะว่าการที่คุณรีเซตแบบนี้แล้วเนี่ยพวกรูปภาพพวกวิดีโอพวกอะไรต่างๆของคุณเนี่ยไม่หายไปนะครับผมคุณก็ยังอยู่ครบนะครับพวกโน้ตพวกอะไรเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับผมแต่สิ่งที่มันจะหายไปก็คือเรื่องวอลเปเปอร์เรื่องรหัสเครื่องอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็พวกรหัส Wi-Fi พวกนี้นะครับผมคุณก็ต้องมารีจิสเตอร์กันใหม่นะครับผมแล้วก็มารีจิสเตอร์พวก Face ID กันใหม่พวกนี้นะครับผมใส่รหัส Wi-Fi เข้าไปใหม่ครับถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ impact เครื่องอะไรมากมายนะครับคุณยังสามารถเล่นเครื่องได้ตามปกตินะครับผมแต่ว่ามันเล่นได้ไม่ดีเท่านั้นเองนะครับผมคุณกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมรีเซตออฟเซตติ้งแบบนี้นะครับคุณใส่รหัสเข้าไปนะครับผมแล้วคุณก็กดตามโปรเซสเข้าไปนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับมันก็จะรีเซตขึ้นมาแบบใหม่นะครับผมมันจะอารมณ์ไม่คล้ายกับว่าคุณได้เครื่องมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีมากๆเลยนะครับต่อคนที่แบบอัพ iOS มาใหม่อะไรพวกนี้นะครับแล้วเกิดปัญหาต่างๆนะครับผมไม่แนะนำให้คุณกดตรง Erase All Content แบบนี้นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับไอ้นี่นะคืออาการมันจะหนักแล้วนะครับประมาณว่าคุณไม่สามารถ Access รูปของคุณได้นะครับผมคุณไม่สามารถเข้าแอปบางแอปได้แอปมันเด้งเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนำให้คุณใช้อันแรกไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยใช้ที่2นะครับเอาละครับผมอีกเรื่องนี้ที่หลายคนจะไม่ทราบนะครับคือการส่งสัญญาณ SOS นั่นเองนะครับผมในกรณีนี้นะมันเป็นกรณีฉุกเฉินนะครับผมเช่นนะครับคุณอาจจะโดนจี้ปล้นอยู่อะไรพวกนี้นะครับคุณอาจจะโดนข่มขืนนะครับคุณอาจจะโดนแบบกำลังจะโดนทำร้ายอะไรพวกนี้นะครับคุณสามารถส่งสัญญาณ SOS ได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งการกดสัญญาณ SOS แบบนี้นะครับผมมันก็จะโทรไปหาคุณตำรวจนะครับผมในโลเคอลนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการกดมันง่ายมากเลยนะครับคุณกดมันปิดเครื่องเลยนะครับผมคุณจะกดปุ่มขึ้นหรือกดปุ่มลงอย่างงี้ก็ได้นะครับผมพร้อมกับกดปุ่มไอ้ power นี้ไปด้วยนะครับผมเช่นกดปุ่มขึ้นกับ power พร้อมกันแบบนี้นะครับผมปึ๊บค้างแบบนี้นะครับแล้วคุณต้องกดค้างไปเลยนะครับมันก็จะขึ้น5 4 3 2 1ปึ๊บอย่างงี้นะครับผมก็กดปึ๊บมันก็จะโทรไปทันทีเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมโทรไป191อะไรประมาณนี้นะครับโอเคมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมโทรให้ดูเฉยๆนะครับผมซึ่งก็ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับผมหรือว่าคุณการจะอยู่ในอันตรายเนี่ยคุณสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับผมอย่างที่2ก็คือว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเครื่องคุณเกิดอาการค้างใดๆก็ตามนะครับเช่นนะครับคุณทัชอย่างนี้แล้วมันไม่ไปนะครับผมคุณเข้าแอปอะไรต่างๆแล้วมันไม่วิ่งตามคุณอะไรพวกนี้นะครับแล้วไม่มีอาการแบบกระตุกพวกนี้นะครับหรือแม้แต่คุณเข้าแอปแล้วมันเด้งนะครับผมเข้าแอปแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณเล่นแอปได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมเกิดอาการกระตุกบ่อยมากนะครับผมคราชบ่อยมากอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถปิดเครื่องด้วยวิธีปกติได้อะไรพวกนี้นะครับวิธีการฟอร์สรีสตาร์ทนะครับก็ถือว่าจะเป็นการซอฟทุกอย่างเลยนะครับผมวิธีการที่คุณจะฟอร์สรีสตาร์ทนี่ง่ายๆนะครับผมก็คือการกดปุ่มบนแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมกดปุ่มล่างแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่ม power ค้างไว้จนเครื่องดับนะครับผมกดวอลลุ่มขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งนะครับผมวอลลุ่มลงข้างล่างครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดปุ่ม power เนี่ยค้างเอาไว้จนเครื่องคุณดับนะครับผมพอคุณทำแบบนี้เนี่ยเครื่องคุณจะสามารถดับลงไปเลยได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องรออะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมเครื่องคุณก็จะสามารถดับได้เลยนะครับผมก็เป็นการฟอร์สรีสตาร์ทไปในตัวนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีโลโก้ Apple เด้งขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับผมพอโลโก้ Apple เด้งขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ามันมีการรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมปัญหาหลายๆอย่างก็จะหายไปนะครับผมซึ่งผมมองว่าพอคุณดูมาถึงสเตจนี้เนี่ยคุณก็จะพอเข้าใจแล้วนะครับผมแล้วก็แก้ปัญหาได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับ iPhone คุณแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะไปเจอแบบแอปค้างแอปเด้งการต่อกับ AirPods Pro AirPods ธรรมดาแล้วมันมีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้2วิธีเนี่ยผมมองว่ามันอยู่มากๆแล้วนะครับผมนอกจากคุณจะมีปัญหากับเครื่องมากจริงๆนะครับผมเช่นคุณไปเจลเบรกมันนะครับผมคุณไปเล่นกับมันเยอะเกินไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับต้องการจะแฮก iPhone ของคุณเองนะครับผมมันก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงเกิดขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมทำต่อไปให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยครับพอโลโก้ Apple ขึ้นมาแบบนี้มันก็จะรีสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมให้คุณใช้งานนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดว่า iPhone คุณมีอาการหนักจริงๆนะครับผมเช่นหนักที่แบบไม่เคยหนักมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมมีแอปค้างเยอะๆนะครับผมมีปัญหาอะไรเยอะๆมากมายเลยนะครับผมไม่สามารถใช้อะไรได้ตามปกติที่มันควรจะเป็นนะครับผมแล้วไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีฟอร์สรีสตาร์ทหรือการรีเซ็ตเซตติ้งด้วยนะครับผมแบบเครื่องคุณมีปัญหาจริงนะครับเป็นการทัชเพี้ยนต่างๆนะครับผมเป็นการไม่สามารถเปิดปิดเครื่องได้ตามปกตินะครับกดล็อกแล้วไม่ล็อกอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือแม้แต่แบบหน้าจอมีอาการแบบกึกๆๆๆค้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีการช็อตนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำตกหรือไม่อะไรนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องคุณมีปัญหาระดับนั้นนะครับผมอีกขั้นนึงของการแก้ปัญหาทุกเรื่องเนี่ยก็คือการเข้า Recovery Mode นะครับผมRecovery Mode เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องมีเลยนะครับคือคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ PC ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ PC Windows พวกนี้นะครับผมก็โหล
งไว้ก่อนก่อนจะเสียบเครื่องนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้ Mac ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยก็ต้องใช้ iTunes นะครับผมแต่ผมมองว่าตัวใหม่ๆนะครับผมอย่างเช่นBig Sur นะครับผม Catalina อะไรพวกนี้นะครับมันไม่ต้องมี iTunes แล้วนะครับผมคุณเครื่องคุณเนี่ยรองรับปกติแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ iTunes เพื่อที่ทำให้ iPhone ของคุณเนี่ยคุยกับ Mac คุณรู้เรื่องนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องดีมากๆแล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นการใช้ MacBook แล้วกันนะครับผมคราวนี้เนี่ยคุณก็เอาสายของคุณต่อกับ MacBook ของคุณนะครับผมแล้วคุณก็ต่อตัว Lightning ของคุณเนี่ยเข้ากับไอตัว iPhone นะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับพอคุณต่อแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมมันก็จะมีmessage ขึ้นมาว่าคุณจะ trust เครื่องนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมเคยต่อมาก่อนแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรขึ้นนะครับซึ่งพอคุณต่อเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปเช็คในตัว Finder ใน MacBook ของคุณนะครับว่ามันขึ้นอะไรไหมนะครับขึ้นตัว iPhone มั้ยถ้าเกิดมันขึ้นมาแบบที่ผมให้ดูเนี่ยก็แสดงว่ามันปกตินะครับผมสิ่งที่คุณทำก็คือว่านะครับผมใช้ combination เดิมเหมือนกับตอนที่คุณ for restart เลยนะครับก็คือกดขึ้นครั้งนึงนะครับปึ๊บกดลงครั้งนึงปึ๊บแล้วก็กดปุ่ม power ค้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งแบบว่าตรงโลโก้ Apple นะครับผมคุณไม่ควรปล่อยนะครับผมก่อนที่คุณจะเห็นโลโก้ Apple มันหายไปอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับผมกดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอคุณเห็นโลโก้ Apple แบบนี้แล้วนะครับผมก็รอสักพักนึงนะครับคือแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้รู้ว่าเราจะต้องการจะเข้า Recovery Mode แล้วนะครับแบบนี้มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมบอกให้ตัวเครื่องคุณเนี่ยต่อกับคอมอะไรประมาณนี้นะครับพอในคอมคุณเด้งมานะครับผมมันก็จะมีอยู่2อันด้วยกันนะครับก็คือ Restore กับ Update นะครับผมมันมีออปชันแบบนี้หมายความว่านะครับถ้าเกิดว่า iOS คุณอัปออกมาแล้วนะครับผมแล้วมันเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะครับแล้วคุณไม่สามารถใช้เครื่องคุณได้แบบปกตินะครับผมคุณก็กดอัปเดตไปนะครับผมอัปเดตเนี่ยมันก็จะเอา iOS ตัวที่มันเป็นล่าสุดนะครับผมตัวที่มันเสถียรที่สุดนะครับในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยเข้ามาใน iPhone ของคุณนะครับซึ่งพวกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่หายไปด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณในทางกลับกันเนี่ยคุณกด Restore ปุ๊บนะครับ Restore หมายความว่าคุณไม่สนแล้วนะครับผมเครื่องคุณแย่จริงๆแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมไม่แนะนำให้คุณกด Restore ทุกกรณีนะครับลองกดอัปเดตก่อนนะครับถ้าเกิดอัปเดตมันไม่ได้เนี่ยค่อยกด Restore นะครับผมมองว่าโอเคมากๆแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณกดอัปเดตเนี่ยผมมองว่าปัญหา 99% ที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เป็นพอฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้นะครับน่าจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมานะครับผมจะออกจากโหมดนี้ยังไงนะครับผมง่ายๆนะครับแค่กดตัว power button อย่างนี้นะครับผมปึ๊บค้างแบบนี้นะครับให้มันรีสตาร์ทเครื่องไปเองนะครับผมแบบนี้ง่ายๆสบายๆแบบนี้นะครับผมแล้วคุณก็รอเครื่องมันเปิดขึ้นนะครับเหมือนกับตอนคุณเปิดเครื่องธรรมดาเลยนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยหรือวิธีการอัปเดตโดยการใช้Recovery Modeเนี่ยมันค่อนข้างจะแก้ปัญหาได้เกือบ 100% เลยนะครับผมไอ้วิธีเนี้ยผมมองว่าน้อยคนมากๆที่จะใช้แล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีใครถึงขั้นนี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้ว force restart ไปนะครับผม reset setting เนี่ยก็หายไปหมดแล้วนะครับผมวิธีเนี้ยต้องเป็นคนที่แบบอาจจะลองไป jailbreak นะครับผมอาจจะลงแอปแปลกๆมานะครับผมอาจจะแบบมีการไป jailbreak เครื่องหลายๆรอบนะครับผมจนมีการวนลูปอะไรประมาณนี้นะครับผมถึงจะใช้วิธีนี้นะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือการลูปของไอ้โลโก้ Apple อันนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะเจอตอน up iOS นะครับผมหลายๆคนอาจจะมีปัญหาด้านนี้อยู่นะครับผมคือมันขึ้นจนมันไม่บูทไปในหน้าโฮมนะครับมันจะขึ้นอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณทำก็คือว่าเวลาที่คุณเห็นโลโก้ Apple แบบนี้นะครับผมแล้วมันกำลังลูปอยู่นะครับให้คุณกดปุ่มขึ้นแบบนี้ปุ่มลงแบบนี้แล้วก็กดปุ่ม power ค้างนะครับผมมันก็จะเหมือนการ force restart นี่แหละครับผมมองว่าวิธีนี้มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมแล้วก็แก้ไขการวนลูปของโลโก้ Apple ได้ดีนะครับให้คุณกดจนกระทั่งโลโก้ Apple มันหายไปนะครับผมแล้วคุณก็ค่อยปล่อยนะครับผมก็จะ restart ขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็สามารถแก้เรื่องการลูปอย่างเงี้ยได้สบายๆเลยนะครับผมลองมาหลายเครื่องแล้วนะครับเครื่องที่แบบว่าเพิ่งอัป iOS มานะครับผมหรือว่าคนที่ไปเล่นเจลเบรกมาอะไรพวกนี้นะครับผมลงเจลเบรกเยอะๆแล้วมันมีปัญหาพวกนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถบูทขึ้นมาได้เนี่ยคุณสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยทันทีนะครับผมซึ่งถ้าที่ผมลองมานะครับไม่ว่าคุณจะเจลเบรกมาด้วยตัวไหนก็ตามนะครับผมก็สามารถแก้อย่างเงี้ยได้เกือบ 100% เลยนะครับซึ่งพอมันเสร็จเรียบร้อยถ้ามันเป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องตกใจนะครับคุณแค่กดตัว power ออกมาแบบนี้ทีนึงนะครับก็จะเด้งขึ้นมาปกติแล้วนะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องปกติใช่มั้ยครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมแต่ในกรณีเมื่อกี้เนี่ยมันก็แค่ logo Apple มันหายไปนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมกดปุ่มแค่เนี่ยก็สบายๆแล้วนะครับทุกอย่างก็กลับมาแล้วนะครับผม